วัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้ไอ้สิบห้าทุกคนมากินข้าวนอกบ้านค่ะปกติกับสิบห้าพีพาน้องออกไปทงไปท่าพุ่นละจ้าแต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะฟ้าคึมคือฝนที่ตกย่านฟ้าล่มไหมพี่น้องค่ะฝนไม่นอกกับเลยพาพีพาน้องมาอยู่มุมหน้าบ้านของไอซี่นี่แหละค่ะต้นไม้แบบธรรมชาติสำหรับเมนูในมื้อนี้ที่สิบมานำเสนอพ่อแม่พี่น้องก็มีทอดปลาดุกนะคะผัดผักบุ้งนาค่ะแล้วก็เป็นแกงไข่ออนไก่นะคะพ่วงไข่ออนไก่ใส่นอไม่สมค่ะพี่น้องค่ะเมนูบ้านๆเฮามากินกับข้าวเหนียวโอเคค่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮามาเริ่มเฮ็ดกันเลยเดี๋ยวฝนสิตกเนาะในส่วนของวัตถุดิบก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยค่ะบ่ว่าจะเป็นปลาดุกเป็นผักบุ้งเป็นไข่อ่อนเป็นน้อไม่สมหลักก็เครื่องปรุงต่างๆสำหรับวัตถุดิบหลักของไอในมือนี่ก็คือนี่เลยจ้าผงคะน้ออร่อยชัวร์ผงปรุงอาหารครบรสได้รสชาติเข้มข้นจากหมูแท้ๆแล้วก็เครื่องเทศแท้ๆสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูถึง12วิธีในซองเดียวค่ะพี่น้องค่ะบอกได้เลยว่าปังคักอีหลีปังคักอีหลีบ่ว่าจะเป็นต้มเป็นแกงเป็นตุ๋นเป็นทอดเป็นย่างเป็นนึ่งอู้เฮ็ดได้หลายอีหลีอู้เฮ็ดได้หลายอีหลีค่ะพี่น้องค่ะและที่สำคัญบอกได้เลยว่าใส่แล้วอร่อยชัวร์แซ่บนัวทุกจานค่ะโอเคค่ะพอเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮามาเริ่มเฮ็ดกันได้เลยจ้าสำหรับเมนูแรกที่ไอสิพาพีพาน้องเฮ็ดก็คือผัดผักบุ้งไฟแดงเป็นผักบุ้งหน้าเริ่มจากกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะโขลกแบบหยาบค่ะพี่น้องค่ะโขลกเพราะมันแตกกับพ่อค่ะเฮ็ดแบบบานๆเฮ้าแม่พี่น้องโอ๊ยใส่น้ำมันนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่หลายค่ะเพราะว่าเขาเป็นสายแบบว่าดูแลสุขภาพกินน้ำมันนิดเดียวก็พอแล้วยานอ้วน แล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกนะคะตึ้งลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตนั่งนะคะผัดให้หอมแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ลืมหั่นผักบุ้งหั่นผักบุ้งค่ะผักบุ้งนาที่ไปเก็บมาจากหลังบ้านนะคะพอดีหลังบ้านเป็นทุ่งนาพอดีหลังบ้านเป็นทุ่งนาวันนี้ทำไม่เยอะนะคะทำกินคนเดียวแบบเชิดๆค่ะพี่น้องค่ะเชิดๆ3เมนูกินคนเดียวแบบจุกๆแล้วก็เอาผักบุ้งลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปรุงค่ะเป็นน้ำซอสปรุงนะคะนี่ใส่ลงไปเลยและเคล็ดลับความอร่อยของเรานี่เลยค่ะผงคะนออร่อยชัวร์ค่ะบอกได้เลยว่าแซ่บนัวทุกจานแน่นอนครับทุกคนค่ะและสำหรับเมนูต่อไปก็คือทอดปลาดุกยั่วๆค่ะพี่น้องค่ะขั้นตอนแรกก็คือนำปลาดุกนะคะมาเอียบค่ะภาษาอีสานเอิ่นเอียบค่ะแล้วก็ตามด้วยผงคะนอลงไปเลยจ้าแล้วก็คั่นค่ะพี่น้องค่ะให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะใส่แค่ผงคะนออร่อยชัวร์อย่างเดียวก็แซ่บนัวแล้วจ้าและหลังจากที่เฮาว่อมกระทะไปแล้วเฮาก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะอันนี้น้ำมันซื้อเขามาค่ะบ่ได้ผลิตเองนะคะแล้วเราก็จะเอาปลาดุกลงกระทะนะคะชามสำหรับเมนูต่อไปครับพี่น้องค่ะแกงพ่วงไข่ออนไก่นะคะใส่นอไม่สมแบบยัวค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยเกลือป่นนิดหน่อยดับข้าวพี่น้องแล้วก็หัวหอมพริกสดแล้วก็ตามด้วยหอมแดงแล้วก็พริกที่โขกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงคะนออร่อยชัวร์ค่ะลงไปเลยใส่หลายแซ่บหลายค่ะพ่อหมอเริ่มห่อนแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปจ้าอู้ยนี่แล้วก็ปิดไว้อีกหนึ่งรอบนะคะรอให้เขาสุกค่ะ
โอ้ยพี่น้องขาตะแสบแห้งไข่ไก่สุกแล้วเฮากลับมาใส่หน่อไม้สมลงไปเลยค่ะหน่อไม้ดองที่ทำเองนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมนะคะนี่ใส่ลงไปเลยคนพวงไข่อ่อนไก่เยอะๆจ้านี่พอได้ที่แล้วก็เหยาะน้ำปลาเพิ่มความนวลนิดนึงเพราะว่าแกงอีสานต้องใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องคะนี่ถ้าใส่ก่อนเดี๋ยวน้ำมันจะคาวต้องใส่ทีหลังนะคะพอมันเอาไม่สมสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะตามด้วยผักอีตูค่ะหรือใบแมงลักนั่นเองนะคะโอ้ยแต่แซ่บปะคะพี่น้องคะแกงหน่อไม้ส้มใส่ไข่อ่อนไก่เยอะๆจ้านี่มาค่ะพี่น้องคะเสร็จแล้วค่ะก็สิได้กินกับข้ามืดปืดตาข้ามืดปืดตาก็คือค่ำแล้วค่ะทุกคนขาแสงหมดแล้วก็เลยต้องใส่ไฟซอยมาค่ะมากินข้าวแล้งน้ำกันเริ่มเลยนี่สดน้ำสดน้ำโอ้ยนัวคักจำแจวบองเนี่ยเป็นเอียงที่ข่าวกันเยอะป้าจับได้กินเมนูต้องสิคือทอดบานพี่น้องคะมันมาใครพวงไข่อ่อนไก่อ้อมเป็นเมนูที่แบบว่าอีสานแท้ๆเลยเด้อโดนๆกินเที่ยวนี้แซ่บผัดผักบุ้งหน้าผัดบุ้งผักบุ้งกับไปเก็บมาตามให้ตามสวนตามทองหน้าค่ะกินคนเดียวแบบเก๋ๆเลยแซ่บผักอีหลีพี่น้องคะลองไปเฮ็ดเบิ่งด้วยค่ะสูตรง่ายๆที่ไอ้พาทุกคนเห็ดขอแค่มีผงคะน้ออร่อยชัวร์ค่ะปรุงอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นแกงเป็นพัดเป็นนึ่งเป็นทอดและที่สำคัญสามารถเห็ดอาหารได้หลากหลายเมนูถึง12วิธีในต้องเดียวครับพี่น้องครับนี่ผงคะน้ออร่อยชัวร์แซ่บนัวทุกจานแน่นอนค่ะไปลองเบิ่งเด้อหูแซ่บน้องไม่สมไอ้กับเฮ็ดเองเนี่ยงามฤดูฝนมันบ่คุณสามีก็สิไปหาน้องใหม่มาจากทั้งผู้แล้วก็มาสับเฮ็ดน้องไม่ดองไว้ถ้ากินข้ามปีเนี่ยมันบ่มีไปซื้อกินมันก็แบบถ้าบ่รู้เนาะว่าเขาจะใส่สารเอียงแน่สารฟอกขาวทำให้หน่อไม้ดองเป็นสีขาวแม่ปลาดุกทอดกรอบๆเลยค่ะนี่ปลาดุกทอดกรอบๆเลยค่ะเนี่ยทุกคนอุ๊ยนัวครับป้าทอดปลาดุกกับแซ่บอ่ะเนี่ยทอดปลาดุกซึ้งๆกับแซ่บคุยเอาผู้ใดบ่ได้กินน้ำไอซี่จะเสียใจเพราะว่ามันแสบแห้งเคล็ดลับปัจจุบันให้ผู้ใดกินน้ำค่ะกินไม่หมดก็เอาเก็บไว้กินตอนดึกๆแซ่บรสน้ำมีข้าวมันอย่าลืมไปเฮ็ดกันเด้อค่ะพี่น้องครับสำหรับเมนูอาหารบ้านๆแบบนี้โดยใช้ผงคะน้ออร่อยชัวร์ค่ะแซ่บนัวทุกจานแน่นอนค่ะไปเฮ็ดเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้เด้อจ้าและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้สำหรับคลิปนี้ไอ้ขอลาไปกินต่อก่อนเด้อจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย